มครับขอต้อนรับสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยกับผมอิทธิเดชสุพงศ์นะครับการทำน้อยได้มากเป็นกฎแห่งความสำเร็จที่รัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับได้นำมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศในด้านต่างๆโดยการนำเอาองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมาเป็นฐานในการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรอุตสาหกรรมธุรกิจ SME และผู้ใช้แรงงานครับเพื่อนำไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 วันนี้เดินหน้าประเทศไทยพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดขอนแก่นและจะพาไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีบทบาทนำครับในการสนับสนุนด้านวิชาการและผลักดันให้งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าในเรื่องนี้ครับในเรื่องการวิจัยและพัฒนานั้นเรารัฐบาลมอง3จุดด้วยกัน1การวิจัยและพัฒนาในส่วนของภาครัฐหรือข้าราชการหรือกระทรวงอะไรต่างก็ว่าไปอันที่สองคือการวิจัยพัฒนามันมาจากอีกส่วนหนึ่งคือภาคธุรกิจเอกชนอันที่สามที่สำคัญที่สุดคือจากมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาต่างๆเหล่านี้นั่นคือกลุ่มของการทำวิจัยและพัฒนาและรัฐบาลไม่สามารถจะทำอย่างไรอย่างหนึ่งได้ให้เป็นประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุดเพราะฉะนั้นนโยบายรัฐบาลนี้ก็ต้องให้ทุกกระทรวงทบวงกลมนำทุกผลการวิจัยและพัฒนาของทุกมหาวิทยาลัยไปขับเคลื่อนให้ได้วันนี้ขึ้นจดทะเบียนได้มันก็ต้องไปผ่านมาตรฐานให้ได้สมอให้ได้อย.ให้ได้นำสู่การผลิตและนำมาสู่ใช้งานให้ได้มันก็จะสร้างมูลค่าจากการวิจัยและพัฒนาให้ได้มหานครขอนแก่นจังหวัดเศรษฐกิจและศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคที่พร้อมจะขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่เป้าหมายภายใต้การทำงานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐวิจัยโดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแกนหลักสำคัญโดยการวิจัยเพื่อสังคมเป็นพื้นฐานทำให้เกิดนวัตกรรมต่างๆที่ตอบโจทย์สังคมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทอย่างยิ่งในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเราโชคดีครับที่เราเป็นจังหวัดที่มีกายภาพที่ค่อนข้างเหมาะสมเรามีองค์ประกอบสำคัญซึ่งทำให้คนขอนแก่นเนี่ยเขาสามารถรวมได้เป็นหนึ่งเดียวโดยเราใช้คำว่ามหานครขอนแก่นคำว่ามหานครขอนแก่นเนี่ยมันจึงรวมถึงไทยแลนด์ 4.0 เรื่องสมาร์ทซิตี้เรื่องอีเวนต์ซิตี้เรื่องไมซิตี้รวมทั้งเป็นศูนย์กลางโลจิสติกรวมทั้งเป็นศูนย์กลางของอีเวกระเบียงตะวันตกตะวันออกเนี่ยครับความเป็นมหานครขอนแก่นจึงตอบโจทย์เรื่องเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มันกำลังตอบโจทย์รัฐบาลเรื่องการดูแลประชาชนของเราจึงเป็นอเจนดาหรือเป็นวาระสำคัญของจังหวัดขอนแก่นเราเอาอเจนดาของรัฐบาลโดยเอาเป้าหมายของประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วนำเรื่องนี้มาขับเคลื่อนโดยขับเคลื่อนพร้อมกัน2ทางทางแรกเลยคือการสร้างการรับรู้ให้กับเด็กของเราซึ่งถือว่าเป็นคนเป็นลูกหลานของชาวขอนแก่นประการที่2เนี่ยเราสร้างการรับรู้ให้สำหรับข้าราชการเมื่อเราเอาในไทยแลนด์ 7.0 มาเคลื่อนเราพบว่าภาคเอกชนของขอนแก่นเนี่ยแข็งแรงมากที่นี่เป็นจังหวัดที่ได้รับการยอมรับว่าไม่มีเจ้าพ่อมาเฟียนี่คือเงื่อนไขหรือเป็นกฎเหล็กสำคัญในการที่จะเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้เกิดมรรคผลตามนโยบายของรัฐบาลเราจึงนำเรื่องนี้มาปรับใช้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นอเจนดาจังหวัดในเรื่องที่2คือการใช้เทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 มาขับเคลื่อนเพื่อสร้างระบบในการดูแลประชาชนของเราให้ครอบคลุม24ชั่วโมงทั้ง26อำเภอโดยการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยแหละครับสร้างการรับรู้โดยมีทีมงานประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์เขตไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดเรารวมเป็นหนึ่งเดียวครับสร้างการรับรู้โดยผู้ว่าเนี่ยแสดงตนเป็นผู้เสียสละเราใช้งบประมาณของเราเองเราไม่ได้หวังพึ่งฟังก์ชันและนำลดงบประมาณเนี่ยลงไปขับเคลื่อนเพื่อสร้างองค์ความรู้โดยนำไทยแลนด์ 4.0 มาสู่สิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดของประชาชนคุณผู้ชมครับงานวิจัยและนวัตกรรมจากฝีมือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะสามารถตอบโจทย์สังคมไทยในด้านใดได้บ้าง นะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นรองศาสตราจารย์ดร.กิติชัยไตรรัตนสิริชัยนะครับสวัสดีครับท่านอธิการครับสวัสดีครับอาจารย์ครับบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการนำงานวิจัยและนวัตกรรมครับขับเคลื่อนไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 นั้นมีอะไรที่สำคัญบ้างครับอาจารย์ครับก็ในฐานะที่เป็นบทบาทของมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติด้วยเนี่ยนะสิ่งที่เราเน้นแล้วก็ให้ความสำคัญค่อนข้างจะมากก็จะมีงานวิจัยทางด้านการเกษตรและอาหารโดยเฉพาะยิ่งอาหารนี่เราจะทำเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วย
เพราะในงานวิจัยที่เราทำออกมาเนี่ยนอกจากจะเป็นนวัตกรรมแล้วเรายังเอาไปแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นไปด้วยในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวอ้อยมันสำปะหลังแล้วก็ยางพารานะฮะซึ่งในที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกระบวนการจดทรัพย์สินทางปัญญาก็สามารถที่จะได้รับอนุมัติทรัพย์สินทางปัญญาค่อนข้างจะมากทีเดียวในฟิลในสาขาทางด้านนี้นะครับนอกจากนั้นนี่ยังมีสาขาทางด้านสุขภาพซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักของคนภาคอีสานซึ่งมีเจ็บไข้ได้ป่วยในหลายๆโลกด้วยกันนะมหาวิทยาลัยก็ดำเนินการวิจัยในเรื่องพวกนี้สืบเนื่องมายาวนานเช่นเดียวกันนะแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างนวัตกรรมที่อยู่ในชั้นนำระดับโลกได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีนะที่มหาวิทยาลัยของเราก็ดำเนินการในเรื่องพวกนี้มาต่อเนื่อง20กว่าปีแล้วก็สามารถที่จะช่วยใหคุณภาพชีวิตของคนในภาคอีสานนั้นดีขึ้นมานะมีสุขภาพที่ดีขึ้นสามารถลดอัตราการสูญเสียชีวิตลงไปได้อาจารย์คาดหวังอย่างไรในการที่จะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคของเราก็เราก็หวังว่างานวิจัยที่เราให้ความสำคัญเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแก้ปัญหาหลักๆของภาคอีสานโดยนำเอาเลือกหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ภูมิปัญญามาผสมผสานกันแล้วขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเนี่ยไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลกตามนโยบายแล้วก็ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแล้วเราก็คิดว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยในหลายๆสาขาวิชาที่เราดำเนินการมาก็ก้าวไปอยู่ในระดับตรงนั้นได้นะครับซึ่งก็คิดว่าเรื่องของ Thailand 4.0 เนี่ยมหาวิทยาลัยก็ได้ดำเนินการในเรื่องนี้มาตอบสนองนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะซึ่งก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาคอีสานแล้วก็ต่อภูมิภาคที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศบ้านเราด้วยครับคุณผู้ชมครับรัฐบาลมีนโยบายสำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือการส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้มากขึ้นนะครับซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานน้ำมันแล้วยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับองค์ประกอบสำคัญตัวหนึ่งที่ทำให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้นขับเคลื่อนไปได้นั่นก็คือแบตเตอรี่ที่เรียกว่าลิเธียมไอออนนั่นเองนะครับซึ่งเมืองไทยวันนี้ยังไม่มีการผลิตขึ้นแต่ว่ามีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับที่ได้ความสนใจในเรื่องของการผลิตแบตเตอรี่ชนิดนี้ขึ้นมานั่นคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นงลักษณ์มีทองนั่นเองนะครับไปพูดคุยกับอาจารย์นงลักษณ์กันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรอยู่ครับอาจารย์อาจารย์กำลังทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุนาโนซิลิคอนซึ่งใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนค่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเจ้าแบตเตอรี่ที่เรียกว่าลิเธียมไอออนเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีประโยชน์ยังไงครับอาจารย์ค่ะคือแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้าเลยเพราะว่าในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอุปกรณ์ที่สำคัญคือมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงว่าเราสามารถขับรถได้ไกลแค่ไหนนะคะทำไมเราถึงใช้ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ก็เพราะว่าเขามีความสามารถในการเก็บพลังงานสูงสุดเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันค่ะครับงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับวันนี้อาจารย์เป็นโต้โผเนี่ยครับทำอะไรกับเรื่องนี้อยู่ฮะค่ะทุกวันนี้เราก็จะทำหน้าที่หลักคือผลิตวัสดุนะคะซึ่งวัสดุพวกนี้เนี่ยก็จะได้จากแกลบรวมถึงแกลบคือเปลือกของข้าวเปลือกของข้าวพอเราสีออกไปแล้วมันจะเหลือเปลือกเนี่ยนะครับใช่ค่ะเอาไว้ทำอะไรครับอาจารย์ค่ะคือแกลบเนี่ยเรารู้กันมานานว่าเขามีซิลิคอนเป็นองค์ประกอบที่สูงนะคะคือซิลิคอนก็คือตัวที่ทำให้รู้สึกสักสาดคายมือนะคะทำให้คันค่ะซิลิคอนเนี่ยตอนที่อยู่ในแกลบนะคะก็คือมันจะอยู่ในรูปของซิลิก้านะคะแล้วก็พอมาผ่านกระบวนการทางเคมีทางความร้อนก็จะกลายเป็นนาโนซิลิคอนซึ่งนาโนซิลิคอนเนี่ยเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการเก็บพลังงานสูงมากเมื่อมาใช้เป็นขั้วในแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนจริงๆถือเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการเก็บพลังงานสูงที่สุดที่ถูกศึกษาอยู่ณตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มมีทิศทางที่แจ่มใสขึ้นมาแล้วว่าเราน่าจะสามารถผลิตเจ้าลิเธียมไอออนแบตเตอรี่เนี่ยขึ้นมาได้แล้วค่ะคือนอกจากจะสามารถผลิตลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ได้ด้วยวัสดุภายในประเทศมันจะยังทำให้แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนที่เราใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแหละอาจจะมีราคาถูกลงได้ด้วยนะคะที่เราไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศด้วยนะคะอย่างที่เรียนตอนแรกว่าเรายังไม่มีการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนเนี่ยในประเทศไทยเลยเรานำเข้าเข้ามาแล้วก็เราก็ประกอบเป็นแบตเตอรี่แพ็คที่เราใช้
ติบโตในเมืองอย่างเดียวไม่ได้วันหน้าแข็งแกร่งคนเยอะขึ้นมี26อำเภอแล้วอยู่จะเดินทางไม่ได้ท่านต้องกระจายขยายเมืองออกไปที่มีผังเมืองที่ดีประชาชนต้องเรียนรู้ในการทำผังเมืองไม่ผังเมืองว่าตัวเองของเราได้ประโยชน์ของเราอะไรก็ไม่ได้ขยะก็ไม่ได้สร้างอุโมงค์ไม่น้ำก็ไม่ได้คูคลองคูต่อรังไทยนั้นไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับโครงการขอนแก่นเมืองอัจฉริยะหรือว่าขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าไปมีบทบาทสำคัญเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 ที่มีงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานนั้นนะครับมีหัวใจสำคัญอย่างมากเรื่องนึงก็คือการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับเราไปสอบถามรายละเอียดเรื่องนี้นะครับจากรองศาสตราจารย์ดร.รวีหานเผชิญกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับกำลังทำอะไรอยู่ครับอาจารย์นี่เป็นแผนที่ที่เป็น 3D เลยครับเป็นแผนที่ 3D mapping ที่ถ่ายมาจากโดรน3มิติฮะก็คือมันจะเป็นแผนที่รูปแบบใหม่นะฮะโดยใช้นวัตกรรมทางด้าน image processing นะที่เพื่อที่จะฟอร์มของแผนที่ที่เราเคยมีอยู่ในอดีตเนี่ยจะเป็น 2D อันนี้เป็น 3D แล้วเราก็หมุนได้ฮะก็คือสามารถที่จะเข้าไปดูวัดความสูงอะไรพวกนี้ฮะได้คือมันจะสามารถที่จะทำให้เราเข้าใจพื้นที่เมืองได้เยอะขึ้นทุกซอกทุกมุมครับผมดูจากโมเดลนี่นะครับอย่างที่อาจารย์ว่ามันจะมีความเชื่อมโยงกันระหว่างภาคส่วนต่างๆนะฮะแล้วก็ผลักดันไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้เป็นยังไงครับตรงนี้คือจะเห็นได้ว่าผ่านสามภาคส่วนนะฮะการศึกษาลงทุนแล้วก็ความร่วมมือนะครับจึงเกิดสิ่งนี้ครับที่เรียกว่าแผนแม่บทหรือเป็นร่างแผนแม่บทเจ้าสมาร์ทซิตี้นะครับสมาร์ทซิตี้ของขอนแก่นเนี่ยเรามองระยะยาวครับเรามองว่ามันเหมือนต้นไม้ตัวนี้จะเป็นรากนะครับก็คือรากนี่ก็คือโครงสร้างพื้นฐานนะฮะหรืออินฟราสตรักเจอร์ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของถนนหนทางผังเมืองนะครับและระบบขนส่งสาธารณะนะครับก็คือเรื่องของออกแบบชุมชนแล้วก็ LRT หรือว่าขนส่งสาธารณะตัวนี้ฮะคือโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะต้องขับเคลื่อนซึ่งตอนนี้ขับเคลื่อนไปได้ดีละขณะอีกอันนึงที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยมากก็คือเขาเรียกว่าเจ้าดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์หรือแอปพลิเคชัน Big Data Sensor Wi-Fi พวกนี้นะครับเน็ตประชารัฐเนี่ยก็คืออยู่ในกลุ่มของโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานจะมี2อันที่คู่กันคราวนี้โจทย์เนี่ยคือข้างบนนะครับก็คือความต้องการเนี่ยสมาร์ทซิตี้ของคนกันเรามอง6ด้านนะครับคือเรื่องของขนส่งเรื่องของการสัญจรเรื่องของความสะดวกสบายความเป็นอยู่ของพี่น้องนะครับเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องการบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือจะต้องเชื่อมโยงกันนี่คือใบนี่คือโจทย์ที่มาจากความต้องการแต่อย่างไรก็ตามเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าดำๆเนี่ยคือ Smart City Operation Center หรือว่าเจ้าศูนย์ปฏิบัติการที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเลยใช่ฮะเพื่อเดินหน้าแล้วก็บูรณาการนะครับดูแลรักษานะครับบริหารจัดการครับงั้นตรงนี้ฮะคือภาพใหญ่ของขอนแก่นที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมคราวนี้ตัวนี้นะครับมันจะไปตอบโจทย์ประเทศไทย Thailand 4.0 ได้ทันทีเพราะว่าความต้องการของพี่น้องเนี่ยนะครับจะมาจากตรงนี้บรรดาแอปพลิเคชันของเรื่องทันสมัยเรื่องนวัตกรรมเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากด้านนี้สมาร์ทโมบิลิตี้ที่เราทำไปแล้วเรื่องของไอ้เจ้ารถบัสนะฮะสมาร์ททรานสิตนะครับนี่ก็ทำไปแล้วบางส่วนคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนป่านะครับภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ด้านข้างผมคือท่านอาจารย์ดร.สมพรเกตแก้วจากภาควิชาชีวเคมีของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับสวัสดีครับอาจารย์สมพรครับสวัสดีครับผมนี่ที่ว่าต้นยางนาเนี่ยนะครับคุณลักษณะต้นยางนาที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์คือเบื้องต้นเราที่ศึกษาไม้ยางนาเนี่ยเราสกัดส่วนรากส่วนใบส่วนเปลือกส่วนเนื้อไม้ดอกด้วยครับไปดูองค์ประกอบทางชีวภาพที่มันมีฤทธิ์ที่เราสามารถทำให้ประโยชน์ได้นะครับปรากฏว่าส่วนของใบเนี่ยมันมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ครอบคลุมส่วนอื่นด้วยครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกส่วนของใบไปใช้เป็นวัตถุดิบในการสกัดสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพไปใช้ในเรื่องของเวชสำอางเรื่องยาพวกนี้ฮะจากสวนป่าครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ครับของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาคุยกับอาจารย์สมพรต่อนะครับว่าต้นยางนาเนี่ยเมื่อผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาแล้วสามารถนำไปทำผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างครับอาจารย์ครับผลิตภัณฑ์จากต้นยางนาเนี่ยมีหลายชนิดนะครับแต่ที่เด่นๆตอนนี้ก็คือเรื่องของการพัฒนาสารสกัดจากยางนาเป็นเครื่องสำอางเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีฤทธิ์ทางด้านเวชสำอางเด่นๆหลายตัวเช่นทำใ
หน้ากระจ่างใสทําเรื่องของการฟื้นฟูสภาพเซลล์ผิวเรื่องของการต้านการอักเสบแล้วก็เลยลองพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านเวชสำอางกระบวนการยากไหมครับอาจารย์พอจะสกัดมาเป็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็ยากไหมก็ในทางวิทยาศาสตร์ผมว่าก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับมีเครื่องมือในการที่จะทำสกัดสารนะครับอย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นนะทำให้สารมีความเข้มข้นสารที่ได้จากเครื่องก็นำไปเป็นอินกรีเดียนคือส่วนผสมในเวชสำอางก็จะเป็นผลิตภัณฑ์พวกนี้ขั้นตอนเดียวครับนอกจากเวชสำอางแล้วมันก็ยังสามารถนำไปเป็นส่วนผสมของน้ำมันอย่างไบโอดีเซลอะไรพวกนั้นอ๋ออันนั้นเป็นพัฒนาอันดับแรกอย่างนาเรื่องแรกของการทำเรื่องอย่างไรคือเรื่องของพลังงานทดแทนเราสามารถตอนนี้เราสามารถทำเป็นน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินน้ำมันเป็นแก๊สชีวภาพได้ครบถ้วนทั้งหมดแล้วมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีรองรับเรียบร้อยเหลือแต่ผู้ที่จะสนใจเอาไปใช้ประโยชน์ครับครับตอนนี้เราก็มีกระบวนการที่จะให้ผู้ที่สนใจนะครับจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรจะเป็นผู้ประกอบการอะไรก็สามารถนำเอาผลงานของเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้เป็นเป้าหมายของงานวิจัยผมคือว่าทำแล้วจะต้องใช้ได้คือทำแล้วจะต้องมีนวัตกรรมมีองค์ความรู้ทำตามเราได้ชาวบ้านทำได้เป็นวัสดุที่สร้างในเมืองไทยได้แหละไม่ต้องไปซื้อจากต่างประเทศหาได้ทั่วไปครับได้เราลองไปฟังตัวอย่างนะครับของผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือว่าสตาร์ทอัพที่นำเอางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กันครับอาจารย์นะคะก็ได้การสนับสนุนให้ทั้งแนวคิดแล้วก็ให้ทุนก้อนแรกนะคะให้จรุดได้ลองทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโดยที่เรามีความคิดที่ว่าทำไมงานวิจัยของไทยผลิตภัณฑ์โปรดักต์ของไทยเราวิจัยออกมาเนี่ยมันมีคุณภาพทำไมเราต้องไปแบบว่าไปสนใจพืชของต่างประเทศทำไมเราไม่ใช้งานวิจัยของเราเองเนี่ยสร้างมูลค่าให้กับตัวเองให้ทำให้เขาได้รู้ว่างานวิจัยไทยจริงๆมันขายได้คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือตัวอย่างที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผลักดันการนำเอางานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาในหลายด้านด้วยกันครับเพื่อรองรับการเป็นประเทศไทยหรือว่าไทยแลนด์ 4.0 ที่จะทำให้ประเทศของเรานั้นก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดประชาชนทุกคนรวมถึงคุณผู้ชมทุกท่านด้วยจะต้องปรับวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมแสวงหาความรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อทำให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นเจอหน้าประเทศไทยวันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ